นี่2020เว้ยนี่มันปี2020นะณตอนนี้มีคนดูบางกลุ่มที่อคติแล้วเพราะหนังไทยทําตัวเองอะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมดูเหี้ยที่สุดนะแต่มันไม่ได้ผมปล่อยให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยแม่งเสิร์ฟอะไรแบบนี้ใส่คนดูตลอดไปไม่ได้อะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังนะครับผมวันนี้หนังใหม่ประจำสัปดาห์สตาร์ทกันที่เช็คอินช็อคเกมซ่อนผีเชื่อได้เลยว่าหนึ่งคำที่แฟนๆหนอนหนังจะต้องทักผมพี่ไปดูด้วยเหรอพี่ตัดสินใจดูด้วยเหรอเออกูตัดสินใจดูและพูดเลยตัดสินใจถูกผิดแม่งไม่สำคัญแล้วนะตอนเนี้ยมันสำคัญตรงที่ผมโคตรจะเศร้าเลยผมดูหนังเช็คอินช็อคเกมซ่อนผีจบปั๊บผมโคตรเศร้าเลยเอาจริงหนังไทยจะทำแบบนี้กันจริงๆเหรอหนังไทยจะทำอย่างงี้จริงๆเหรอแหกตาดูประเทศเพื่อนบ้านดิเอาไม่ต้องไปไหนไกลในอาเซียนเนี่ยไอ้เหี้ยแซงหมดแล้วอ่ะยอมรับเว้ยหนังไทยดีๆพุ่งกับไทยดีๆมีเยอะเอาง่ายก่อนเช็คอินช็อคแม่งเหี้ยเชี่ยมากเป็นหนังผีเหี้ยเรื่องนึงผมเชื่อว่าผมไม่ต้องมาพูดคำนี้หรอกคนดูส่วนใหญ่รู้สึกถึงคำนี้ได้เลยว่าแม่งเหี้ยแน่ๆแต่สาเหตุที่ผมเลือกดูเพราะว่าผมรู้ว่าพวกคุณไม่ดูกันแน่ๆผมจึงรับหน้าที่ไปดูแล้วมาพูดความรู้สึกให้หนอนหนังไม่อยากให้คุณพลาดภาพยนตร์เรื่องอะไรเลยแฮะอาทิตย์นี้มันก็ไม่ได้แบบหวือหวามากมายใช่ปะล่ะเช็คอินช็อกก็ได้ทุกคนไม่ดูแน่ๆผมไปดูมาให้คุณเคยได้ยินคำนี้ป่ะเพราะเขาต้องการจะขายตลาดล่างไงเพราะเขาต้องการจะขายต่างจังหวัดไงเพราะคนดูส่วนใหญ่เขาชอบแบบนี้ไงเพราะนายทุนไม่ซื้อแบบนี้ไงเพราะรสนิยมคนไทยแม่งชอบดูอย่างนี้ไงคนดูเลยต้องการแบบนี้เอาจริงๆพวกคุณรู้แทนคนดูได้ยังไงอ่ะมีรีเสิร์ชมีกระแสตอบรับมีเอฟเฟคจากการกระทำนับ10ปีโอเคเราเห็นทุกคนเห็นหนังไทยส่วนใหญ่ขายไม่ได้และไม่ทำกำไรเพราะรสนิยมคนดูจริงๆเหรอสำหรับผมนะคำเนี้ยคือคำพูดดูถูกคนดูนะโอเคเราไม่ว่ากันสำหรับผมอะละครคือศิลปะอีกแขนงหนึ่งถ้าผมต้องรีวิวละครน่ะผมก็จะสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อรีวิวละครผมเก็ตว่าละครต้องการทำอะไรละครฉายที่ไหนจึงต้องเป็นแบบนั้นภาพยนตร์ฉายที่ไหนจึงต้องเป็นแบบไหนผมอาจจะไม่เก่งแต่ผมก็พอที่จะรับรู้ได้ว่าอะไรที่ควรอยู่ตรงไหนแล้วมันถูกที่ถูกทางของมันน่ะแต่เอาจริงถ้ามีฝรั่งอะกูถามทุกคนด้วยเลยที่นั่งดูผมอยู่เนี่ยสมมติมีฝรั่งมาไทยเขาชอบดูหนังมากมาเที่ยวปั๊บแล้วชวนคุณคุยเรื่องหนังกูอายนะเว้ยผมจะรู้สึกอายมากเลยไอ้เหี้ยบ้าไปแล้วอ่ะนี่เราอยู่ในจุดที่แบบไม่กล้าแนะนำหนังไทยให้ฝรั่งฟังแล้วเหรอวะความหลากหลายในภาพยนตร์เข้าใจแต่ก่อนที่จะพูดว่าหนังไทยแม่งต้องการความหลากหลายเนี่ยภาพยนตร์ไทยที่ออกมามันหลากหลายยังมีผีก็ต้องมีอะไรอ่ะผมใช้คำว่ากระเทยแล้วกันผมไม่ได้เหยียดนะผมมีเพื่อนเป็นกระเทยหรือเป็นสาวประเภท2เยอะมีเพื่อนเป็นทอมเยอะเพื่อนผมบางคนเป็น LGBT ซึ่งผมไม่ได้ดูถูกทุกคนมีศักดิ์ศรีในตัวเองเรื่องนั้นน่ะไม่เกี่ยวแต่หนังไทยไม่ผีก็กระเทยไม่กระเทยก็ตลกตบกันแล้วหนังเรื่องนี้นะเหี้ยจริงๆอ่ะเหี้ยสัสๆอ่ะไม่มีส้นตีนอะไรเลยอ่ะถ้ากูจะสปอยมั่งพวกมึงถือสาป่ะล่ะกูรู้เลยว่าพวกมึงไม่ถือสาหรอกเพราะฉะนั้นกูจะบอกอย่างนี้ไว้ว่ามีพยายามหักมุมด้วยอ่ะพูดประเด็นหักมุมพูดทีละจุดประเด็นหักมุมถามว่ามีแล้วดีไหมหรือไม่มีมันจะไม่ดีหรือเปล่ามันไม่ใช่ปัจจัยสำคัญหักมุมคือผลลัพธ์ระหว่างทางมึงคืออะไรระหว่างทางจะไปหักมุมยังไงแล้วนี่นะภาพยนตร์ไทยแม่งหลุดจากไอ้วิธีการแบบนี้ไม่ได้จริงๆเว้ยคือชอบมองวิธีก่อนแล้วมองเรื่องทีหลังสังเกตป่ะภาพยนตร์ไทยหลายๆเรื่องอ่ะที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยชอบมองวิธีการก่อนมองก่อนว่ากูอยากทำเฮอร์เลอร์กูอยากทำตลกเห็นไลท์เอาทำกูอยากไลท์เอาเห็นแม่นาคกูอยากทำแม่นาคบ้างเห็นผีหัวขาดกูอยากหัวขาดบ้างแต่เรื่องอ่ะมาทีหลัง
ผิดกันหนังดีๆไม่ได้พูดแยกสัญชาติแล้วกันหนังดีๆหลายๆเรื่องฉลาดเกมโกงเราจะรู้สึกได้ว่าทางผู้กำกับเนี่ยเขามีความต้องการและเรื่องมาก่อนและพอมีเรื่องปั๊บกูทำไงดีวะกับมันอ๋อกูเล่าเรื่องเด็กสอบไว้เล่าเรื่องหนังวัยรุ่นโอเคมีนู่นนี่นั่นจับมาเล่าในช่องเป็นหนังไฮป์หนังปล้นโจรกรรมแล้วสอบกันถ้าคนไทยแม่งเป็นอย่างที่คนทำงานส่วนใหญ่คิดฉลาดเกมโกงจะประสบความสำเร็จได้ยังไงผมแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มีใครพยายามกระชับความห่างระหว่างคนทำกับคนดูเลยการกระชับความห่างคืออะไรไม่ต้องพยายามทำหนังรางวัลก็ได้ผมเข้าใจคนทำงานทุกคนไม่ใช่ว่าคนทำงานทุกคนอยากจะได้รางวัลบางคนเขาก็อยากจะได้แค่ความบันเทิงให้คนดูสนุกและได้กำไรพูดกันตรงๆคนทำหนังอ่ะต้องคิดด้วยนะว่าได้กำไรแล้วคนดูได้อะไรภาพยนตร์หนึ่งเรื่องอ่ะไอ้เหี้ยผมเข้าใจว่ามันเหนื่อยมันทำมันเหนื่อยทำงานมึงมันไม่มีงานไหนง่ายอ่ะภาพยนตร์ไม่ว่าจะเหี้ยบรรลัยไม่ว่าจะดีสัตว์ยังไงมันเหนื่อยมันมีคนที่เหนื่อยทำงานไม่คิดจะอยากทำให้มันดีบ้างเหรอคำว่าดีสำหรับผมอ่ะไม่ใช่ได้รางวัลแต่ทำให้มันดีอ่ะทำให้มันสนุกทำให้มันมีเรื่องที่น่าติดตามถ้าไม่มีเนื้อเรื่องเนี่ยมีอะไรให้น่าติดตามหน่อยอย่างเช่นอ่ะเขาดาวก็ได้เนื้อเรื่องก็ไม่ได้มีอะไรที่เข้มข้นมากมายเน้นฟีลลิ่งอารมณ์เน้นแอคติ้งตัวละครเน้นวิธีการนำเสนอก็ได้ในเมื่อคุณคิดว่าช่องที่ขายในเมืองไทยมีไม่กี่ช่องไอ้เหี้ยสมมติกำลังคิดว่าตลาดไทยแม่งไม่หลากหลายคนดูไทยไม่หลากหลายคนดูไทยแค่มากดูแต่ผีกับตลกผีตลกคนไทยชอบแค่นี้อ่ะสมมติความคิดผมเป็นแบบนั้นคนไทยแม่งชอบแค่ผีตลกมันมีวิธีอีกมากมายในการเล่าผีตลกให้แม่งสนุกมีอีกเยอะอันนี้เราไม่พูดถึงกรอบในการทำงานมีเวลาน้อยเว้ยงบจำกัดเว้ยทุกอย่างที่พูดเนี่ยมันส่งผลกันหมดแหละแต่ใช่ว่างบน้อยจะทำหนังให้ดีไม่ได้หนังสนุกในงบน้อยก็ทำได้แต่อ่ะยากแต่มันทำได้แต่มันยากแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นพูดเลยนะผมเศร้าอ่ะผมโคตรเศร้าเลยแล้วหนังไม่มีเหี้ยอะไรดีเลยเริ่มเรื่องไม่ปูส้นตีนเลยทั้งนั้นแค่ทำให้คุณรู้เท่านั้นเองว่าไอ้เหี้ยนี่ชื่ออะไรตัวละครบางตัวเป็นใครจนจบเรื่องกูยังไม่รู้เลยว่ามึงเป็นใครสำหรับผมอ่ะแค่รู้ว่าเขาเป็นแฟนใครเขาชอบธรรมะธรรมโมนนะเขามีบุคลิกที่อ่อนไหวอ่อนโยนเขาแข็งแรงแค่นั้นนะนั่นคือรู้แล้วใช่มั้ยนั่นคือคิดว่าแบบพอแล้วใช่มั้ยถ้าพอแล้วเนี่ยโอ้โหหนังคุณไม่มีเหี้ยอะไรเลยนะแล้วพอรู้เท่านั้นจับทุกคนแยกกันแล้วก็เล่นตลกแล้วตลกมุกตลกที่อยู่ในภาพยนตร์ทุกมุกคือรีไซเคิลมุกไม่พอเป็นรีไซเคิลมุกในจังหวะที่แม่งบันไลเฮี้ยบางมุกเล่นซ้ำอยู่นั่นซ้ำอยู่นั่นซ้ำอยู่นั่นคุณลองนึกภาพปัจจุบันสมมติเรายังสามารถไปดูตลกในคาเฟ่สมมติย้อนไปยุคนั้นคุณนั่งกินกับข้าวของคุณอย่างอร่อยมีตลกคณะนึงขึ้นเล่นบนเวทีเล่นมุกที่คุณก็เห็นอยู่ทุกวันเล่นมุกเนี้ยซ้ำกันซ้ำไปซ้ำมาแล้วเล่นในจังหวะที่บันไลเฮี้ยคุณคิดว่าคุณจะรำคาญมันไหมเนี่ยกูเลยบางจังหวะรำคาญสัตว์แล้วหนังแล้วผมเป็นคนที่หนังคือผมอยากลุกมากแต่ผมเป็นคนที่ไอ้เหี้ยมันจะมีแบบความรู้สึกส่วนตัวผมลุกกลางเรื่องไม่ได้อะมันจะแบบขั้นเนื้อขั้นตัวมันคือมันต้องดูให้จบอะหนังเหี้ยขนาดไหนผมต้องดูให้จบอะผมเป็นคนที่ไม่ว่ามันจะเหี้ยขนาดไหนผมปิดไม่ได้อะผมปิดแล้วผมจะรู้สึกว่าเอ้ยไอ้เหี้ยแล้วมันเป็นยังไงอะมันเหี้ยก็จริงแล้วมันจะเหี้ยไปถึงไหนอะเข้าใจป่ะคือมันเป็นนิสัยของผมนะครับแล้วทรมานเหี้ยในโรงทุกคนที่ดูหนังเรื่องนี้นะลูกเด็กเล็กแดงไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยโอ้โหไม่มีรอยยิ้มไม่มีความสุขอยู่ในหน้าตาของคนดูเลยอะอ่ะนอกจากตัวละครที่ไม่ปูเริ่มเรื่องมาเลยตลกเหี้ยมุกตลกเหี้ยหักมุมคือจังหวะมันไม่ได้เลยอะสมมติเล่าเรื่อง A ไปซ่อนเรื่อง B ไว้เขาซ่อนเรื่อง B ไว้แต่เขาเล่า A ให้คุณฟังเล่า B คุณไม่เคยเห็นด้วยซ้ำคุณไม่คิดด้วยซ้ำว่ามันจะมี B เล่าไปอยู่ดีเขาเอามายัดใส่หน้าคุณแล้วเหมือนกับยืดอกแล้วมองหน้าคุณว่า
ฮีเป็นไงล่ะหักมุมไอ้สัตว์หักมุมเป็นไงล่ะหักมุมมึงไม่รู้อ่ะดิว่ามีบีอยู่มึงไม่รู้ดิไม่รู้อ่ะดิเพราะมึงไม่บอกไงไม่มีเบาะแสเหี้ยอะไรทั้งนั้นไม่พอไอ้หักมุมตอนหลังเนี่ยเชื่อมั้ยว่าทุกคนแม่งรู้ตั้งแต่ไก่โหอ่ะว่ามึงจะหักมุมแบบเนี้ยไอ้ส่วนที่ซ่อนก็ไม่ได้มีครูให้อะไรเลยเหมือนสมมติผมลูก3แล้วแต่คุณดูคลิปผมทุกวันเนี่ยคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าผมมีเมียกี่คนลูกกี่คนถูกไหมวันดีคืนดีผมมาเซอร์ไพรส์กูมีลูก3เป็นไงล่ะกูมีลูก3แล้วมึงรู้ไหมว่ากูอ่ะผู้ชายไอ้เหี้ยมันเห็นกันอยู่แล้วเรื่องมึงผู้ชายอ่ะแล้วลูก3อ่ะพวกมึงไม่รู้หรอกคนดูไม่รู้หรอกเพราะมึงไม่เคยบอกเลยคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมดูเหี้ยที่สุดนะแต่มันไม่ได้ไอ้เหี้ยผมปล่อยให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยแม่งเสิร์ฟอะไรแบบนี้ใส่คนดูตลอดไปไม่ได้ผมเคยบอกผมพูดเสมอและยังยืนยันในทัศนคติของตัวเองว่าหนังเหี้ยต้องพูดยิ่งเหี้ยยิ่งต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดนะว่าโอ้ยอย่าไปสู้เขาเลยเปรียบเทียบกับอะไรมึงกำลังเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับโอ้โหไอ้เหี้ยฝรั่งไม่มีอินดี้เลยไงทุกคนทั่วโลกคนทำงานทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนการแข่งขันมันสูงทั้งนั้นนี่2020เว้ยนี่มันปี2020นะการแข่งขันแม่งเข้มข้นขึ้นเพราะทุกอย่างมันเวอร์วายแล้วสุดท้ายนี่นะผมไม่ได้ต้องการจะให้แบบโหยทำไมพวกกูจะทำหนังในแบบที่กูทำไปเลยมีกำลังทำเลยดีไม่ดีก็พูดกันตามเนื้อผ้าผมเป็นคนที่รู้สึกว่าการพูดตามเนื้อผ้านี่คือถูกต้องที่สุดเอาอย่างนี้ผมเป็นคนนิสัยไม่ดีประจบใครไม่เป็นเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นผมมีความรู้สึกว่าคนไทยไม่ได้ไม่เก่งนะเว้ยผมทำงานเนี่ยผมนั่งทำงานเจอโปรดิวเซอร์เจอครีเอทีฟเจอช่างตัดต่อด้วยกันอะไอ้ขี้เก่งๆทั้งนั้นเก่งๆทั้งนั้นเลยอ่ะแต่เปรียบเทียบกันไม่ได้อีกเพราะว่ามันพูดว่าคนทำงานคนทำเบื้องหลังเนี่ยมันกว้างมากเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบไม่ได้บางคนทำสายนี้ผมอาจจะทำงานไม่เจอในกลุ่มที่เขาทำงานชิงรางวัลเองก็ได้อะไรเงี้ยผมอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ต้องการให้ไอ้เหี้ยในประเทศไทยแม่งมีแต่หนังแบบโอ้โหล่ารางวัลโอ้โหทำล่ารางวัลกันเถอะอะไรนี้ผมไม่ได้ต้องการอย่างนั้นแต่ไอ้เหี้ยณปัจจุบันนะโลกยิ่งเวอร์วายขึ้นยิ่งหวังตลาดใหญ่มันยิ่งใช้งบเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำหนังถ้างบจำกัดอะเจาะกลุ่มคนเล็กๆแล้วเอาให้มันสุดอยากจะหนังผีตลกก็ผีตลกเอาให้มันสุดแต่ให้มันดีคำว่าดีคือให้มันแบบไอ้เหี้ยน่าจดจำอะไม่ใช่ออกมาตบโอ้ย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 หัวเราะเลือดทะลักไปอีกคนตบโอ้ยตบโอ้ยไม่เอามือตบก็ประตูตบโอ้ยตบโอ้ยแล้วหักมุมแล้วหักมุมกูรู้ตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยไอ้หักมุมเนี่ยแล้วซ่อนบีเอาไว้เล่าเอซ่อนบีเอาไว้ไม่ให้เห็นกูไม่รู้หรอกหนังมึงจะมีบีอยู่ดีเอาบีมาโชว์อีแน่บีหักมุมปะล่ะมันไม่ใช่แบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะหนังเรื่องนี้นะเช็คอินช็อกนะเนื้อเรื่องไม่ผ่านการตัดต่อสำหรับผมเนี่ยผมขอไม่พูดถึงนะครับผมเพราะว่าการตัดต่อสำหรับผมเนี่ยถ้ามันไม่ได้จัดจ้านจริงๆเนี่ยมันก็แค่ผ่านเท่านั้นแต่หนังเรื่องนี้ทุกอย่างมันไม่ผ่านผมจึงวิเคราะห์งานตัดต่อไม่ได้เพราะว่างานตัดต่อเท่าที่มองณตอนนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวาเพราะฉะนั้นเรื่องนักแสดงสำหรับผมนักแสดงพยายามได้ดีผมขอยกไว้ในจุดนึงว่านักแสดงในเช็คอินช็อกเนี่ยทุกคนพยายามทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีอยู่แล้วแต่หนังเรื่องนี้มันมีปัญหาเต็มไปหมดมันจึงทำให้อะไรที่มันพยายามมันไม่ทะลุออกมาเพราะฉะนั้นพูดเลยนะภาพยนตร์เรื่องนี้ผมขอไม่ให้คะแนนเพราะผมไม่สามารถเอาศูนย์ของผมไปให้คุณได้จริงๆอ่ะศูนย์คะแนนแม่งยังไม่ได้เลยอ่ะเอาง่ายๆถ้าผมจะพูดว่าเช็คอินช็อกศูนย์คะแนนผมเขินน่ะไอ้เหี้ยมันถึงเหรอวะแล้วกูไม่ได้มีมาตรฐานติดลบอ่ะเข้าใจป่ะหนังมันจะคิดแค่นี้ไม่ได้นะว่าสมมุติประเทศไทยอ่ะมีโรงหนังอยู่10โรงสมมุตินะนี่สมมุติเล่นๆ10โรงกำไรในอาทิตย์แรกอ่ะล้านทุกโรงสมมุติล้านทุกโรงเลยกูขอแค่แบบ 10% พอกูขอ 10% พอล้านนึงใช่ไหมงั้นกูทำหนัง 500,000 พอจะได้กำไร 500,000 เออนี่ 500,000 นี่คือรวมโปรโมทหมดแล้วนะแล้ว 500,000 กำไรเหนาะๆมากพวกกูทำกันได้ครับอย่างนั้นก็ได้แต่เอางี้ละกันผมรอวันที่จะได้เห็นหนังไทยดีๆรอวันที่จะได้เห็นหนังไทยสนุกๆภาพยนตร์
มันคืองานศิลปะกับเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วโรงหนังมันคือที่ที่เอาหนังมาฉายใช่ไหมผมอยากเห็นตลาดมันคึกคักอ่ะภาพยนตร์หนึ่งเรื่องอ่ะถ้าขาดทุนมันมีคนอดแต่ถ้าได้กำไรมันหล่อเลี้ยงคนทำงานได้ก็จริงเว้ยแต่หนังเหี้ยๆไม่สามารถผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ต้องการความหลากหลายหนังดีหนังปานกลางหนังเหี้ยเพื่อเกิดความหลากหลายผมรอผลงานที่จะมาทลายความอคติของคนดูนะตอนนี้มีคนดูบางกลุ่มที่อคติแล้วเพราะหนังไทยทำตัวเองอ่ะโอ้ยหนังไทยพี่ผมเจ็บมาเยอะแล้วผมรอผู้กำกับที่มาทลายคำนี้สักทีผมอยากเห็นผู้กำกับที่แม่งพยายามมาทลายคำนี้แม่งพยายามมาทลายคำนี้พยายามมาทลายคำนี้เอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้ให้ศูนย์ไม่ได้นะครับมันต่ำกว่าศูนย์ซึ่งผมไม่มีคะแนนให้สำหรับหนังต่ำกว่าศูนย์นะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่อยากไปดูเช็คอินช็อกพิสูจน์ว่าสิ่งที่ผมพูดมันจริงไหมเนี่ยก็ลองดูครับลองพิสูจน์ดูด้วยตาคุณเองนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นคุยคุณหรือเปล่าลองงี้ก็ได้ถ้าใครมี M-Pass ปกติก็รูดดูได้ครับถ้ามีใครถือบัตร M-Pass อยู่ก็รูดดูได้หรือเลือกดูวันพุธก็ได้วันพุธโลตัวหนังจะถูกหน่อยนะครับผมก็ลองไปเลือกดูได้ในวันพุธนะครับผมอ่ะยังไงซะเนี่ยใครมีผลิตภัณฑ์อะไรอยากส่งให้ผมรีวิวนะส่งมาได้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือผลิตภัณฑ์ของนอนหนังนะครับมีอยู่3ตัวด้วยกันก็คือเป็นเสื้อสีขาวแล้วก็เสื้อสีดำแล้วก็หน้ากากมีแค่สีขาวเท่านั้นนะครับผมเสื้อขาวจะตัว499บาทเสื้อดำจะตัว599บาทและหน้ากากจะชิ้นละ99บาทนะครับผมราคายังไม่รวมค่าจัดส่งนะฮะใครสนใจติดต่อแอดไลน์นะครับไปที่ @worldmoviesมี S ด้วยนะครับ movies มี S ด้วยนะครับผมลองแอดไลน์ไปคุยดูนะครับผมจำหน่ายแบบพรีออเดอร์เท่านั้นนะเนี่ยสวยปะล่ะไอ้เหี้ยยืนไม่ได้กล้องมันแคบเอาเป็นว่าผมขึ้นกราฟิกให้คุณดูแล้วมันประมาณนี้แหละนะครับผมอ่ะยังไงซะเนี่ยก่อนจากกันไปนะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องนะไม่ว่ามันจะดีแต่เหี้ยปัดยาอาร์ทเฮาหรือเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องเนี่ยคุณต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ